ขนมต้มไม้กับนักมวยรุ่นที่กัดน้ำหนักไม่เกิน76กิโลกรัมและแชมเปี้ยนในรุ่นนี้ได้แก่อานนท์คำสิงหลังจากเวทีคอนเสิร์ตเลิกจันสังเกตจันแฟนผู้ขอมาเมดแถวนี้ครับจะขึ้นทุกเวทีเวทีโน้นก็ร้องเพลงมาเวทีนี้จะมาขอถ่ายรูปอีกครับแชมป์เป็นรุ่นนี้ได้แก่อานนท์คำสิงจากไทยแลนด์สุดยอดนะครับผ่านไปแล้วนะครับวันนี้11คู่ด้วยกันนะครับผมผ่านไปด้วยดีนะครับต้องขอรับทุกท่านเลยที่มาอยู่กับเราจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนแล้วฮะครับวินาทีสุดท้ายและขอบคุณทีมงานโฆษกพิธีกรครับขอบคุณมากๆครับต้องขอขอบคุณนะครับดร.ชาญรงค์สุหงษาครับผมดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงท่านพอทานทิพย์มีลักษณะครับผมคุณณรงค์วงศ์สุนทร